เป็นบุญยิ่งนักที่ลูกได้มาวัดเพชรบุรีกราบหลวงปู่หงครานีหวังว่าชีวิตลูกคงสดใสด้วยบารมีหลวงปู่ช่วยดลจิตใจเหนือกลางอีสานปักใต้ดลใจให้มาทำบุญสุสานหลวงปู่ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมนศรัทธาแห่งสาธุชนมุ่งมาจังหวัดสุรินทร์พ่อค้าแม่ขายแม่ตาทำมาหากินพุทธคุณพระเมืองสุรินทร์ได้ยินกันมาน้องนานาเมตินาเมตองนาเมติคาถาลุงปู่ฝากไว้รักษาศีลห้า